ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นพระบรมครูศาสดาเอกของโลกเป็นที่เพิ่งทางอกทางใจของพุทธศาสนิกชนเราท่านทั้งหลายในโอกาสบัดนี้ขอธรรมสวัสดีกับบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการธรรมะยามสายของคลื่นวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูสมุวิชุวัตรผู้ที่ได้ควบคุมดูแลรายการธรรมะในโอกาสที่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังอยู่ในขณะนี้รายการธรรมะยามสายของอาตมาภาพเริ่มต้นเวลา9 นาฬิกาถึงเวลา10 นาฬิกาซึ่งตอนนี้ก็ได้ออนแอร์อยู่ทั้ง2 อย่างอย่างที่1ก็รับฟังจากคลื่นวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วัดฝ่ายหินแล้วก็ได้รับฟังจากการออนแอร์จาก Facebook กิตติพงศ์กิตติโสภโนหรือว่าเพจธรรมะสู่ใจเพื่อสันติภาพกับอาตมาภาพพระครูปรัชกิตติพงศ์กิตติโสภโนได้ออนแอร์อุจากัปปนาสถาญาติโยมผ่านทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นการนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอุจาพบปะกับบรรดาศรัทธาญาติโยมเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลในโอกาสนี้เป็นโอกาสการจัดรายการแบบไลฟ์สดทั้งขึ้นวิทยุแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กก็ขอเจริญพรญาติโยมได้รับฟังในโอกาสวันนี้เป็นวันที่2 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ได้เข้ามาในเดือนที่2และในญาติโยมต่างหลายวันเวลาก็ไว้นักแก่ทำมันยังก็พยายามใจสติใจแนวตางนึกคิดให้ดีญาติโยมต่างหลายถ้าหากว่าเฮาขาดสติไปแล้วความเชื่อมั่นความเชื่อถือของเฮามันก็บ่เกิดขึ้นในตนตัวของเฮาในตนตัวของเฮานั้นถ้าขาดสติไปแล้วก็จะทำอย่างแบบบ่รู้ตัวเนี่ยญาติโยมทั้งหลายวันนี้ท่านใดที่เป็นเจ้าของวันเกิดก็ต้องขออำนวยพรผู้ที่เป็นเจ้าของวันเกิดตัวเองว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านมีความสุขมีความเจริญในธรรมปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้ท่านจงพันธรรมพันสำเร็จจงพุกประการเหมือนดังนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าอย่าท้อแท้กับชีวิตที่ผิดหวังฟ้ามืดยังมีสว่างกลางคืนหายแม้วันนี้มีปัญหาอย่างมากมายใช่เลวร้ายสบายดีมีแน่นอนขอฝากก่อนเป็นขวัญกำลังอกเป็นขวัญกำลังใจคือบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการธรรมะยามสายกับอาตมาภาพพระครูปรัชญ์กิตติพงศ์กิตติโสภโนหรือว่าพระอาจารย์แก่นที่ได้ออกรายการอยู่ในขณะนี้บรรดาญาติโยมสามารถที่จะโทรศัพท์มาอุจจาคือขวัญกำลังใจได้เนื้อญาติโยม
ที่เบอร์โทรศัพท์0962629694หลังจากที่อาตมาภาพได้ฮื้อธรรมะกับบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนเราท่านทั้งหลายที่มีการรับฟังรับชมในระบบต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในหลักของการทำสร้างคุณงามความดีความดีของเฮานั้นญาติโยมทั้งหลายมันบ่หายไปไหนอยู่ที่ตัวของเฮาและตัวของท่านที่จะทำความดีไว้ขึ้นกับตนตัวมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่กิจการงานทุกอย่างทุกประการบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่อาตมาภาพจะได้นำเอามาอู้แจกกับบรรดาศรัทธาญาติโยมในเจ้าวันนี้ได้ขึ้นต้นในความหมายว่าเก้ายาพาหึสุขเก้ายาพาหึสุขนี้มีความหมายเป็นจะใดก็ศรัทธาญาติโยมก็ลองรับฟังแล้วก็คอยตามในสิ่งที่อาตมาภาพได้อู้จากกับบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายเมื่อคอยตามไปแล้วญาติโยมนะฮึคิดตามคอยตามและคิดตามแล้วก็นำไปปฏิบัติตามก็จะเป็นสิ่งของที่มีความสำคัญฮึโอกาสกับตัวเองบรรดาญาติโยมทั้งหลายในกิจกรรมในห้วงเวลาเดือนมกราคมกิจกรรมที่เฮาฮ้องกันว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีเก่าแล้วรับตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งปีเก่านั้นก็ได้ลำลาอะไรกับบรรดาศรัทธาญาติโยมไปแล้วนะซึ่งในส่วนของความเป็นจริงเมื่อเฮาเข้าสู่กันเป็นคู่ที่มีความสำคัญในตัวชีวิตของเราสิ่งที่ในก็คือต้องเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็มีคุณโยมอาจารย์แม่ครูเปรมจิตอุปพันธ์ได้สาธุในกองข้อความมาและก็รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็นมัสการหลวงพ่อพระครูปรัตถ์รองญาณวโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีโสดาพระรามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดเมเจ้าได้กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ก็นมัสการนะครับญาติโยมทั้งหลายมันมีการรู้สึกสดชื่นขึ้นอย่างที่เขาทั้งหลายบอกกันว่าสิ่งเก่าๆนั้นมันหายไปสิ่งใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นมันน่าจะมีความสดชื่นเข้ามาดังนั้นปีนี้นะญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เฮาจะดีขึ้นนั่นก็คือคำว่าดวงในแง่บวกในแง่งบและก็คือคำว่าดวงนั่นก็มีอยู่3ตัวอักษรคือดอเด็กวอแหวนงองูตอนนี้ก็มีคนโยมน้ำหวานนวดแผนไทยได้เข้ามาในกล่องข้อความว่ากราบนมัสการครับก็เจริญพรกับคนโยมน้ำหวานเนอะที่กำลังรับชมรับฟังแล้วก็เข้ามาในกล่องข้อความของอาตมาภาพซึ่งได้รับฟังธรรมะในตอนนี้เป็นการและจัดและการสดทั้งคลื่น FM 104.50 วัดไฟหินและก็ใน Facebook ของอาตมาภาพญาติโยมทั้งหลายอักษรคำว่า3ดวงอักษร3ตัวคำว่าดวงก็คือเด็กดอเด็กมาจากคำว่าดีมีความรู้ดีมีความสามารถดีและมีความประพฤติดีแล้วก็ในลักษณะของวอแหวนอักษรวอแหวนนะญาติโยมท่านต่างหลายก็คือคามาจากคำว่าวิชาวิในวิสัยสุวิสุทธิ์วิชาก็คือความรู้วิในก็คือระเบียบวิสัยทัศน์ก็เป็นสิ่งที่เฮาตั้งมั่นไว้วิสุทธ์ก็คือความบริสุทธิ์
งองูก็คำคำว่าคำว่างามทำแล้วงามเจริญงอกงามไพบูลย์ในเรื่องของการทำงานแล้วก็มีความก้าวหน้าปัจจุบันก็เฮาก็ความหมายของคำนี้ว่าดวงมักจะถูกแผงไว้ในความตรงข้ามว่าดอเด็กก็คือเด็กของใครวอแหวนก็คือวิ่งเก่งไหมงองงูก็คือมาจากคำว่าเงินหรือเปล่าตอนนี้ก็มีนมัสการท่านพระอาจารย์พระวิทยาจันทสาโลเจ้าของเฟซได้เข้ามารับชมรับฟังในขณะนี้ก็นมัสการพระคุณเจ้านะครับแต่ก่อนคำว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำอยู่ที่ทำดีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครค่าของคนอยู่ที่คุณมีอะไรและค่าของคนอยู่ที่คุณมีเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าในแวดวงราชการกีฬาฮิตที่สุดก็คือกรีฑาและจะฮิตมากในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยามีการวิ่งมีการแข่งขันเพื่อแก่งแย่งกันเข้าป้ายหรือเช่นชัยนั่นก็เพราะว่าเฮาไปตีความหมายคำว่าดวงนั้นเป็นไปในทางลบการที่ดวงเฮาจะดีหรือบ่ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่ที่กรรมแล้วก็การกระทำคนเราเป็นไปตามอำนาจของกรรมดังคำที่ว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามอันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายเพราะนั้นกรรมเป็นการกระทำเมื่อกรรมลิขิตชีวิตของคนเฮาแล้วยากที่จะกลับคืนมาได้แต่เมื่อกฎแห่งกรรมนั้นเฮาทำดีนะญาติโยมความชั่วเฮาบ่เอาเฮาก็บ่มีในหลักของความชั่วของเฮาก็บ่เกิดขึ้นนะญาติโยมทั้งหลายตอนนี้มีคุณโยมรัฐกรได้เข้ามาในกองข้อความว่าสาธุคุณโยมรัฐกรจากวัฒนธรรมพิธีการศพในเขตเจ็ดนะครับได้เข้ามาในกล่องข้อความก่อนเจริญพรกับคุณโยมที่รับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้เนอคนเราจะดีจะชั่วนะญาติโยมอยู่ที่กรรมทำดีเรียกว่ากุศลกรรมทำบดีก็เรียกว่ากุศลลกรรมหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าบุญกับบาปนั่นเองท่านสาธุชนต่างหลายทุกคนเกิดมายอดปรารถนาของชีวิตก็คือความสุขความสำเร็จทำอันยังต้องการความสำเร็จการกระทำทุกอย่างต้องการผลเป็นความสุขสุขที่ปรารถนาบ่มีอันยังมากไปกว่าสุขกายและสุขใจถ้าบ่มีสุขสองอย่างนี้แล้วชีวิตก็บ่มีความหมายอะหยังสุขกายเพราะไร้โรคภัยเบียดเบียนสุขใจเพราะไร้กิเลสเบียดเบียนสุขกายเพราะมีอนามัยทางกายสุขใจเพราะมีอนามัยทางจิตแล้วก็ด้วยสุภาษิตที่ว่ากายมีศีลสุขล้ำใจมีธรรมสุขเลิศถ้ามีทั้งศีลทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศสุขภาพร่างกายของคนเฮานั้นตามหลักแพทย์บอกว่าจะต้องบริหารชีวิตคือเป็นไปตามหลัก6อย่างนะ6อย่างก็คือ6อนะญาติโยมทั้งหลายอาหารแล้วก็อาหารแล้วก็ในส่วนของอากาศอาวาสแล้วก่อนในส่วนของ
ในส่วนของอารมณ์แล้วก็อาจมในญาติโยมทั้งหลายดังนั้นแล้วเฮาท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้จะต้องมีอแห่งอย่างหนึ่งก็คืออนามัยอาหารน้อยไปโรคภัยก็เบียดเบียนมามีพลังมากไปก็เป็นส่วนเกินเพิ่มไขมันเป็นรังของโรคอากาศยิ่งทำเป็นทุกวันนี้เราต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการซื้ออาหารหายใจซื้ออากาศหายใจสถานที่ทำงานเราก็ต้องติดแอร์รถเราก็ต้องติดแอร์ทุกวันศุกร์รถวิ่งออกจากกรุงเทพไปยังหัวเมืองต่างๆทั้งป่าเขาและชายทะเลก็เพื่อไปหาอากาศที่หายใจนั่นเองดังนั้นญาติโยมทั้งหลายอาที่สามคืออาวาสที่อยู่อาศัยถูกสุขอนามัยหรือไม่โปร่งโล่งหรือแออัดสะอาดหรือสกปรกอารมณ์นี้สำคัญซึ่งจะได้พูดในประเด็นต่อไปอาจมอันนี้ก็ต้องฮือเป็นเวลาเข้าแล้วก็ออกถึงเวลาบ่ออกก็อึดอัดอนามัยก็มีการออกกำลังกายต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างยุคปัจจุบันในญาติโยมตั้งหลายยุคโควิดในเรื่องอาหารก็ต้องสำคัญอากาศก็ต้องดูแลที่อยู่อาศัยก็ต้องมีความสะอาดบ่ต้องแออัดบ่สกปรกอารมณ์ก็ต้องดีต้องต่อสู้กับมันให้ได้ข่มใจแล้วก็ต้องหาเวลาในการออกกำลังกายเพื่อร่างกายของคนเฮานั้นอึดอัดมีเวลากับตัวเองมันไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระนี่อย่างเป็นต้นในญาติโยมอนามัยก็มีการออกกำลังกายต้องมีการเคลื่อนไหวตอนนี้ในกล่องข้อความของท่านพระครูปรัตรองญาณวโรแล้วก็ได้ทักเข้ามาในข้อความบอกว่าเสียงชัดเจนดีทั้ง Facebook ทั้งวิทยุอนุโมทนาขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกท่านก็ต้องขอส่งเสียงไปทางหลวงพ่อพระครูสมุวิชวัฒน์นะครับตอนนี้มีญาติโยมได้โทรศัพท์เข้ามาว่าคลื่นวิทยุหายไปมันอยู่มันเป็นอะไรอย่างฮะก็คงจะได้จัดไปก่อนนะครับใน Facebook เดี๋ยวจะได้เอื้อนเอ่ยไปทางที่หลวงพ่อพระครูสมุวิชวัฒน์ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้สิ่งที่อาตมาภาพในอู้ภาษิตที่บอกว่ามโนบุพผังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาแปลใจความว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าใจเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดทุกอย่างมีความสำเร็จและมีความดีใจนะคนที่จะมีความสุขได้ในเรื่องของจิตใจเนี่ยต้องมีอุบายวิธีอาตมาจะฝากอุบายวิธีเพื่อท่านทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัตินะเพื่อความสุขในโอกาสที่เฮาทั้งหลายได้เข้ามาสู่ห้วงโอกาสปีใหม่นะ5ประการว่า1รู้พอ2รู้จักฮื้อ3รู้จักทำใจ4รู้จักปล่อยวาง5เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาตอนนี้มีคุณโยมวานิดาวนิดานบภัยจากจังหวัดลำปูนบ้านใจสถานว่าสาธุเจ้าเจริญพรเนอร์กับคุณโยมวนิดาที่ได้เข้าฟังใน Facebook ของอาตมาภาพตอนนี้หลวงพ่อมาแล้วครับนะขึ้นวิทยุได้มาแล้วก็อนุโมทนาขอบคุณนะครับกับหลวงพ่อพระครูสมุวิชวัฒน์นะครับที่ได้
ตะกี้มันขึ้นมันแวบไปเน้อยอดโยมทั้งหลายถ้าจะใดก็โทรศัพท์เข้ามาเน้อตีเบอร์โทรศัพท์ก็มันขึ้นมันหายใดเพราะว่าในส่วนของตอนนี้กำลังบรรยายในออกทั้งสองระบบ Facebook แล้วก็ในส่วนของขึ้นวิทยุนะครับถ้าหากว่าฟังวิทยุหายไปก็อนุโมทนากับคุณโยมเจ้หนูที่ได้โทรศัพท์เข้ามาบอกกล่าวครับทางขึ้นวิทยุตัวกำลังกี้มันหายไปนะตอนนี้มาแล้วก็คงจะได้อุจาต่อเนอญาติโยมทั้งหลายตะกี้ได้อุจาในเรื่องของโอกาส5ประการในเทศกาลปีใหม่ที่บอกว่าเฮาจะรู้จักพอรู้จักฮื้อรู้จักทำฮื้อทำใจรู้จักปล่อยวางเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาคำว่ารู้จักพอเริ่มต้นตั้งแต่พอใจและพอดีพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เราก็มีความสุขทั้งตัวเองและผู้อื่นนะรู้จักพอก็สุขทุกสถานในญาติโยมทั้งหลายรู้จักฮื้อนี้ก็คนเฮาเกิดมาแต่ละกรรมแล้วบ่แบเอาแต่รับแต่ไม่สละฮื้อปันจะไปจะบ่ฮู้จักความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสในพุทธสุภาษิตบอกว่าทะทังมิตรานิคันทติผู้ฮื้อย่อมผูกมิตรไว้ได้แล้วก็ภาษิตล้อมลักว่าทัทะมโนปิโยโหติผู้ฮื้อย่อมเป็นที่ฮักสังคมอยู่ได้ก็คือการฮื้อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระปันปีหลวงนั้นสมรักสั่งว่าโลกนี้ถ้าบ่มีการสละหรือว่าปันซึ่งกันและกันแล้วโลกก็จะต้องถึงซึ่งมิคสัญญีกรียุคเป็นแน่แท้ลองนึกว่าง่ายๆพ่อแม่บ่ฮื้อลูกนะบ่ฮื้อปู่ย่าตายายบ่ฮื้อหลานครูบาอาจารย์บ่ฮื้อศิษย์ผู้ใหญ่บ่ฮื้อผู้น้อยบ่ว่าจะเป็นฮื้อโอกาสฮื้อน้ำใจฮื้ออภัยฮื้อการสนับสนุนก็บ่มีใครสามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้รู้จักทำใจยามประสบพบกับทุกข์อันเกิดจากฤทธิ์ของโลกธรรมเสียใจอย่าปล่อยให้ใจเสียสูญเสียแต่อย่าให้เสียสูญเศร้าหมองแต่ต้องให้มีผ่องใสนี่คือเรื่องของการทำใจรู้จักปล่อยวางรู้จักสละสลัดดังคำโบราณบอกว่าไก่สลัดชนคนสลัดผ้าอย่าเป็นมนุษย์นกเขานกเขาเป็นสัตว์ขี้ตู่จับกิ่งไม้ต้นใดก็เฝ้าแต่ร้องว่าของกรูของกรูดังนั้นแล้วคนเราเหมือนกันนะญาติโยมทั้งหลายอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดถือก็เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่มาด้วยกับตัวเองที่เกิดมาแต่ปัจจัยในญาติโยมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างนะล้วนแล้วต้องปล่อยวางท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเหละหลวงพ่อชาวัดป่าพงท่านสอนไว้ดีว่าที่เฮามีตุกเนี่ยเพราะเฮาลงเข้าไปยึดเข้าไปถือยิ่งยึดก็ยิ่งตุกยิ่งถือก็ยิ่งนักตุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยตอนนี้ก็มีคนโยมสุนีกองบุญจากบ้านสันนเมงเจริญพรเนอร์ที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้ในส่วนของกล่องข้อความ Facebook ของอาตมาภาพเจริญพรกับคุณโยมสุนีกองบุญเนอร์ญาติโยมเพราะฉะนั้นต้องรู้จักปล่อยวางเพราะบ่ยึดถือจะพาฮึตุกเปล่าเหมือนท่านนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าสึกหลุดอสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือเป็นทุกข์ไม่สุขใส
ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นาอันนี้ก็ขอเป็นแนวทางที่ญาติโยมจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในญาติโยมทั้งหลายเป็นหลักแห่งการทำความดีอย่าไปยึดติดสิ่งเราที่เป็นความทุกข์นะพยายามหาความสุขในด้านจิตใจให้ดีในญาติโยมทั้งหลายตอนนี้คุณโยมสุนีกองบุญว่ากราบสาธุสาธุฟังอยู่นะเจ้าฟังแล้วได้คติดีมากๆเลยเจ้าก็ขอเจริญพรกับคุณโยมเนอร์อาตีได้ฟังแล้วสะท้อนมาถึงอัตมาภาพผู้บรรยายออกรายการอยู่ในขณะนี้ว่ารับฟังไปแล้วมีเนื้อหาสาระคติธรรมก็ขอให้ญาติโยมได้นำไปคิดพิจารณานะญาติโยมเนอร์ท่านทั้งหลายเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาคือเข้าใจความจริงและความเป็นไปของชีวิตถ้าแท้จริงแล้วเกิดก็เพื่อตายได้ก็เพื่อเสียบ่มีอันยังคงอยู่ตลอดไปเหมือนดังนักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ตัดไว้ว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาการเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาได้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดก็ธรรมดาแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายไปก็ธรรมดาเรื่องร้องห่มร้องไห้เสียใจกันนั้นเพราะมาเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมดาเวลาเกิดต่างดีใจแต่เวลาตายพากันโศกเศร้าเพราะลืมนึกว่าเกิดมันเป็นเหตุตายมันเป็นผลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุบัติในเบื้องต้นดำรงอยู่ในท่ามกลางและก็แตกสลายไปในที่สุดใครเข้าถึงธรรมดาได้จะเป็นคนที่ยิ้มได้เมื่อภัยมาบ่โศกาเมื่อทุกข์มีรวมความว่าเฮาจะมีความสุขในเบื้องต้นท่านทั้งหลายจะต้องรักษากายอย่าหื้อวิปริตและรักษาจิตอย่าหื้อวิปลาสรักษากายบ่หื้อวิปริตโรคภัยก็เบียดเบียนรักษาจิตบ่หื้อวิปลาสกิเลสก็บ่รบกวนนี่ก็คือการแสดงความสุขคือแก่ชีวิตในเบื้องต้นเรามีสุขอันเป็นพรหรือเป็นความประเสริฐที่ท่านทั้งหลายปรารถนาตลอดปีใหม่นี้จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้พรนั้นๆซึ่งอาตมาภาพมีหลักคิดสูตรสำเร็จมาฝากกับบรรดาญาติโยมว่ามี9ประการเป็นสัญญาณแห่งความสุขและความเกี่ยวก้าวหน้าเรียกว่าก้าวยาพาให้สุขก็คือ 1. โกรธอย่าระเบิด2. ทรัพย์สินผู้อื่นอย่าละโมบ 3. สามีภรรยาอย่าละแวง 4. บุตรธิดาอย่าละทิ้ง 5. กฎหมายอย่าละเมิด 6. นอนอย่าละเมอ 7. ตุกอย่าละทมสุขก็อย่าละเริง 9. ตานศีลภาวนาอย่าละวางทั้ง9อย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายจำง่ายๆโกรธทรัพย์สินผู้อื่นสามีภรรยาบุตรธิดากฎหมายนอนทุกสุขทานศีลภาวนาคือจำทุกอย่างทั้ง9อย่างได้เมื่อจำ9อย่างได้ก็ต้องจำว่าความโกรธก็คือบ่โกรธนะทรัพย์สินผู้อื่นก็อย่าไปโลภสามีภรรยาก็ต้องอย่าเล่าแวงซึ่งกันและกันบุตรธิดาก็อย่าทิ้งเขาซ้อยเศร้าเหงาตรมกฎหมายก็อย่าละเมิดนะนอนก็อย่าละเมอเพ้อฝันนะทุกข์ก็อย่าไปละทมอย่าไปตรมทุกข์นั้นอย่าโยมทั้งหลายสุขก็อย่าไปละเลินนะแล้วก็ทานศีลภาวนาก็อย่าทิ้งอย่าวางเพราะว่าเป็นแนวทางที่เฮาท่านทั้งหลายจะเป็นการนำพาไปสู่ความสุขกายใจและวาจาในฐานตั้งมัน
พุทธวิธีในการเอาชนะทุกข์และสร้างสุขคือแก่ชีวิตนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอโกเทนะสินโนเอโกทังอะสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกะทิยังทานเนนะสัจเจนาที่กว่าที่นังแปลทอดความว่าหึงชนะความโกรธด้วยบโกรธชนะโหดด้วยเมตตาชนะหายด้วยดีชนะตนีด้วยฮือชนะเลวไหลด้วยจริงชนะเย่อหยิ่งด้วยอ่อนไหวอ่อนโยนคนจะมีเสน่ห์จะต้องมี3อย่างในญาติโยมทั้งหลาย3อย่างนี้คือหยัง3อ่อนอ่อนน้อมอ่อนหวานและอ่อนโยนอ่อนน้อมก็แสดงทางออกทางกายอ่อนหวานก็แสดงออกทางวาจาอ่อนโยนแสดงทางจิตใจแห่งอิงแห่งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนบอกว่านักบริหารนักทำงานไม่ต่างอันหยังครับช้างที่ก้าวลงสู่สงครามย่อมจะถูกลูกศรหรือว่ากระสุนที่มาจากทิศต่างๆถ้าบ่มีความอดทนอดกั้นก็ย่อมจะพ่ายแพ้ได้ง่ายๆแม้แต่ทหารที่ออกรบสามารถเอาชนะข้าศึกได้เป็นจำนวนแสนจำนวนล้านก็ยังบ่ชื่อว่าเป็นยอดนักรบหรือว่ายอดขุนพลต่อเมื่อได้เอาชนะตนจากความชั่วร้ายได้แม้ครั้งเดียวนั่นแหละจะเป็นยอดขุนพลข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าบุคคลใดเนี่ยเอาชนะผู้อื่นได้ในสงครามเป็นจำนวนพันคูณพันคือจำนวนแสนจำนวนล้านยังบ่ได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบต่อเมื่อใดบุคคลนั้นสามารถเอาชนะตนจากความชั่วได้แม้แต่เพียงครั้งเดียวบุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นยอดขุนพลหรือว่าเป็นยอดนักรบสรุปใจความง่ายๆญาติโยมทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เฮาท่านทั้งหลายรู้จักเอาชนะตัวเองเหมือนดังคำภาษิตว่าอัตตะหะเวทิตังสโยชนะตนนั้นประเสริฐที่สุดชนะอย่างที่อื่นนั้นไม่ประเสริฐดังนั้นวันนี้ชนะวันหน้าอาจแพ้เช่นเดียวกันชนะในด้านกีฬาวันนี้ก็ย่อมแข็งแกร่งชนะเขาแต่วันหน้าเฮาอ่อนแอก็แพ้อีกหรือเอาชนะในด้านการพัฒนาการพนันวันนี้เฮาชนะวันหน้าเฮาก็มีโอกาสแพ้ได้และการชนะเรื่องอื่นๆนั้นผู้แพ้ย่อมเป็นทุกข์ผู้ชนะก่อฮือเวรคนที่แพ้ก็ต้องหาทางเอาชนะกลับคืนแต่ชนะตัวเองได้เป็นชัยชนะที่ประเสริฐเพราะมันมีวันกลับแพ้เป็นชัยชนะตลอดกาลเหมือนดังคำประพันธ์ที่กล่าวว่าการชนะคนอื่นหมื่นแสนหนเดี๋ยวกับตนเป็นแพ้ไม่แน่เหรอชนะตนจากชั่วเท่านั้นพอย่อมเกิดก่อสุขแท้แก่ตนเอ่ยย้อนกลับไปถึงประเด็นที่ว่าอารมณ์ญาติโยมทั้งหลายคำว่าอารมณ์เป็นเรื่องของจิตใจอารมณ์ก็คือสิ่งที่มารวมจิตอารมณ์ก็คือเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์บ่ดีก็เรียกว่าอนิทธารมณ์เวลาสมหวังก็ชื่นชมเวลาผิดหวังก็ขมขื่นประเด็นแรกโกรธยามระเบิดอาญาระเบิดในบรรดาอาวุธนั้นปืนมีรัศมีทำการได้ไก่แต่บ่อกว้างเหมือนระเบิดความโกรธเป็นไฟอย่างหนึ่งนะภาษาพระเฮาก็ฮ้องกันว่าโทสักขิโทสักขิก็คือไฟคือโทสะนะญาติโยมทั้งหลายตอนนี้มีคนโยมตู่ยุทธนากำลังรับชมรับฟังคนโยมลูกศิษย์น้องยก
ณภัทรก็กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ก็เจริญพรทั้งสองท่านเนอะบรรดาญาติโยมทั้งหลายไฟคือโทสะเป็นระเบิดเวลาที่มีอันตรายยิ่งกว่าไฟใดนะเพราะถ้าระเบิดแล้วก็คุมมาได้ตอนนี้ก็มีคุณโยมฟุกฟิกบ้านใต้ได้เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็เข้ามาในกล่องข้อความว่าสาธุครับก็เจริญพรธรรมะสวัสดีกับคุณโยมฟุกฟิกบ้านใต้ค้าขายกิจการงานธุรกิจก็ขอร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆตลอดทุกประการเนอคุณโยมฟุกฟิกบันไตตีได้รับวงรับชังแล้วก็รับสมรับฟังพร้อมทั้งกล่องข้อความมาในเฟซบุ๊กของอัตมาภาพในขณะนี้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะถ้าระเบิดแล้วคุมบ่ได้มันก็จะกระจายจากตัวเฮาไปสู่คนรอบข้างยิ่งบุคคลนั้นเป็นใหญ่อันตรายก็ยิ่งมากครอบครัวสังคมประเทศชาติบริวารญาติมิตรมีผลกระทบหมดอายังก็ทำเมื่อคนเฮานั้นมีความโกรธเกิดระเบิดขึ้นต้นตอของปัญหาก็มี4ประการประการที่1ก็คืออรติคือความบ่ชอบใจใครพูดอายังก็บ่ถูกหูดูอายังก็บ่ถูกตาเจรจาก็บ่ถูกใจได้อันยังก็ประสมอารมณ์นะประสบอารมณ์สองก็คืออคตินั่นก็คือความลำเอียงไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมย่อมจะทำให้ผู้น้อยมีโอกาสที่จะระเบิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นตอนนี้ก็มีคุณโยมประภัยพองศรีได้ข้อความในกล่องข้อความของอัตมาภาพในเฟซบุ๊กในโอกาสนี้ว่าสาธุก็เจริญพรกับคุณโยมประภัยพรองศรีแล้วก็คุณโยมฟุกฟิกบันไตก็เข้ามาในรายการข้อความว่าขอบคุณครับก็เจริญพรกับคุณโยมฟุกฟิกเนอร์อาญาติโยมตั้งหลายประการที่3ตีเรียกว่าปฏิฆะคือกระทบสิ่งที่บ่ชอบใจมากระทบก็โกรธเกียดเครียดและแค้น4ปฏิปักษ์ก็คือเผชิญหน้าประจนหน้าเป็นศัตรูคู่พยาบาลตะกี้ได้ผ่านไปในข้อที่2ไปญาติโยมทั้งหลายก็ย้อนข้อที่2ว่าอคติคือความลำเอียงบ่เป็นกลางบ่เป็นธรรมย่อมจะทำให้ผู้น้อยมีโอกาสที่จะระเบิดอารมณ์เรานี้ขึ้นดังนั้นแล้วทั้ง4ประกาศในญาติโยมทั้งหลายเป็นต้นตอแห่งความโกรธเป็นต้นตอแห่งความลุ่มความหลงไฟโทสะมันเกิดขึ้นและเขาจะมีวิธีแก้อย่างไรญาติโยมทั้งหลายวิธีแก้ในส่วนของ4อย่างนี้ก็คือหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งตั้งแต่พ.ศ.2535ครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ญาติโยมทั้งหลายย้อนไปเหตุการณ์พฤษภาธมินว่าถ้าหากว่าในรักของประชาชนรักของคู่บริหารฮือหันหน้าก็หากันนะช่วยกันคิดช่วยกันอู้ช่วยกันทำนึกประสานอย่าประจานพระบรมราชวาททำให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นบ่ร้าวฉานตั้งแต่วันนั้นจนบัดนี้คือชงสิทีฮือเห็นอันตรายของความแตกแยกแตกสามัคคีแบ่งพวกแบ่งพรรคแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันตรายทั้งนั้นแบ่งพวกทำให้เสียรักแบ่งพรรคก็ทำให้เสียสามัคคีแบ่งทั้งพวกแบ่งทั้งพรรคเสียทั้งความรักเสียทั้งความสามัคคีก็ขอเจริญพรท่านอาจารย์แอดรัชยาครช่วยขุนคุณครูกศน.ตำบลสันทรายน้อยวัดสันคยอมคุณครูกศน.อำเภอสันทรายกำลังเข้ามารับชมก็เจริญพรกับคุณโยมอาจารย์แล้วก็อาจารย์แอดรัชดากรช่วยขุนก็สาธุสาธุในกองข้อความของอาตมาภาพในญาติโยมทั้งหลายก็อนุโมทนาขอบคุณญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย
เมื่อบ่แบ่งพวกก็บ่เสียรักบ่แบ่งพรรคก็บ่เสียสามัคคีถ้ารวมพวกรวมพรรคจะได้ทั้งความรักทั้งความสามัคคีจึงตัดเตือนชาวไทยคือได้คิดอยู่เสมอว่าให้รู้จักสามัคคีถ้าโกรธก็เกลียดกันแตกสามัคคีกันคือต่างคนต่างแพ้แย่ทั้งนั้นและแพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติจึงทรงรู้รักสามัคคีเหมือนดังคำกลอนนักปราชญ์ท่านกล่าวว่ารู้จักสามัคคีพระทรงมีดำรัสชาวไทยทั้งชาติต่างกันได้อมตะธรรมควรจำใส่ใจองค์พระจอมไทยพระทรงตัดเตือนอันนี้ละญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพได้อุจาในหลักของเก้าอย่างนี้ใช้เวลาในการที่จะนำมาบรรยายให้บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รู้สึกว่าได้เข้ารายการจ้าไปหน่อยเมื่อตะวาเย็นนี้ได้ลองระบบเครื่องเสียงแล้วก็ระบบ Facebook ของอาตมาภาพก็ได้เตรียมเรียบร้อยแต่วันนี้มันเจ้ามานี่มันอากาศมันคงเย็นก็ระบบมันใครออกจ้าไปหน่อยหรือว่ามีการผิดพลาดไปหน่อยก็ได้ออกเข้ารายการจ้าไปหน่อยในญาติโยมจ้าไป10นาทีก็ต้องขอสุมาภัยกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายตัวเองตอนนี้ก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการญาติโยมทั้งหลายเหลือเวลาในการดำเนินรายการนี้ประมาณ1นาทีก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายที่รับฟังรับชมในโอกาสนี้ก็ขอปัญจกปัญใจให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมว่าความนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธอันมีคุณพระธรรมอันมีคุณพระสงฆ์จงช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างบรรดาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายส่วนของเก้าอย่างเก้าประการเก้าอย่างนี้อาตมาภาพจะได้มาต่อในวาระโอกาสต่อไปในโอกาสนี้ก็ต้องขออำลารายการธรรมะยามสายขึ้น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดป่าหินขึ้นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม